ครับผมครับต้องแสมสารครับผมตกปลายามเย็นนี่ครับจ้านี่ครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับจ้าโบกมือทักทายบ้านเราหน่อยนี่ครับคืนนี้กล่าวว่าสู้ตายสู้ตายเดี๋ยวคอยอยู่ครับบรรยากาศในเรือกำลังเริ่มนี่ครับสุดเพียงเรานี่กำลังวุ่นวายอยู่น้องการดูดูเขาจะได้รู้ว่าใครเป็นใครไงเขาจะได้รู้ว่าใครเป็นใครพูดภาษาคำเมืองบ้านเราเว้ยสู้ตายแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับครับบรรยากาศกำลังเริ่มครับผมติดตามไปเรื่อยครับเป้าหมายเราครับไปเรื่อยเป้าหมายครับผมเจอกันครับบรรยากาศครับผมหากับข้าวตอนเย็นสีหน้าแต่ละคนดมยากันแล้วไหนยาดมเมื่อกี้ผมเห็นยาดมปล่อยลงไปปล่อยลงไปต้องการโชว์อีกแล้วเหรอโชว์มาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่ถังเลยใส่ถังเลยขังช้ำเยื่อบรรยากาศเพิ่งเริ่มเดี๋ยวจะไปทิ้งสมอกันมาไกลด้วยเพชรบูรณ์นะครับมะขามหวานก็มีอร่อยด้วยลูกเมียยังไม่มีครับสนใจแอดไลน์มาเลยเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างป๋าชอบใจป๋าหัวเราชอบใจกระตีพม่าสองแถวขึ้นเกาะพอทั้งเปิดด้วยคณะขับสองแถวคณะขับสองแถวผมวิ่งทัวร์กันอยู่ไงครับผมเปิดเกาะพอต่อแล้ว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 ต่อจังต่อละวัดเลยไม่อยากจะถ่ายตอนเมาเอาอะไรครับไม้แรก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 เฮ้ยเก่าด้วยเก่าเฮ้ยเอาเลยครับมือใหม่นะครับมือใหม่มือใหม่มือใหม่ครับตัวแรกไหนขอดูหน้าหน่อยครับรสชาติเป็นไงมั่งย่างย่างไม่ได้พันใครพันเขาเองพันของเขาเองพันใครเองแก่เลยครับเออเอาผ้าจับดีกว่านะผ้าจับครับเอาผ้าจับกดปานเอาผ้าจับนะเดี๋ยวๆกําลังยุ่งนี่ครับกําลังยุ่งกันอยู่บรรยากาศในเรือเพิ่งเริ่มครับนี่ตั้งนานยังไม่เสร็จอีกยังทําอ่ะยังยังเก่า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 บวกเก่าเดี๋ยวก็รู้มันมีกลิ่นน่ะครับไม่ไม่มันคือที่ไม่เหมือนกันมันจะเป็นพวกกระซาเป็นร่องน้ําครับเป็นมาบ่มาไหมเดี๋ยวคอยดูในคลิปนะป๋านะเดี๋ยวคอยดูในคลิปดีกว่ามันจะดังใหญ่เลยฮะตายไม่ได้ก็เอ้าเราก็เอาสีสันก่อนไงเอาสีสันก่อนโอ้คลิปผ่านไปแล้วเต๋ฮะคลิปผ่านไปแล้วยังไม่ทันจบเลยอ้าวนั่นคลิปอะไรไหนหักไปแล้วเหรอเอามัดปมเลยมัดปมเลยมัดปมเลยมัดได้ไหมมัดทำนี่ไปเลยทำห่วงหูก็ตายไปเลยเขาหลามรายงานรายงานอย่างเดียวให้มาก็บอกมาเนี่ยมีนี่ด้วยเนี่ยให้มันดูน้ำชาดิน้ำชาได้มาทั้งสองขวดด้วยไปงานพวกเขาถูกหวยมาที่หนึ่งแล้วไปเออถ้าแวะไปนานแบ่งให้เปล่าแบ่งให้เปล่าไปแบ่งให้ใช้เปล่าไม่เขาไปทอดมาป่าแถมวัดแกเออได้อยู่ก็ข้างอยู่มั้ยอยู่มั้ยดูดิตัวแรกจะเป็นปลาอะไรเก๋าไม่เก๋าฮะมาค่อยๆเด้งค่อยๆเด้งบรรยากาศกำลังเริ่มมาแล้วโอ้ยไอ้กะลีซีมาแล้วนี่แหละปลาที่ว่าปลาเหลืองปลาเหลืองอ่ะคาบเหลืองกะลีซีคาบขึ้นไหนไปตรงนี้ฮะเอาผ้าผืนใหม่ก็ได้นี่ป๋ามันไม่มีนั่นแหละอันนี้เอาผ้าไม่มีครับจับได้เลยนี่แหละแล้วโชว์แล้วทิ้งสมอปุ๊บยังไม่ทันดับเครื่องเลยโดนเลยดับเครื่องดับ
ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมันได้ที่ได้ทางก่อนตัวแรกของป๋าเลยจำไม่มิดเลยนี่ได้แล้วป๋าบอกได้แล้วเดี๋ยวนี่แหละครับข้าวเราแหละผ้าเหลืองเฮ้ยฝาเราโดนอีกแล้วอะไรเนาะไอ้เหลืองอีกแล้วเหลืองลิซี่เลี้ยวอุ้ย112ฟุตครับยาวเหลือเกินยาวเหลือเกินนี่15ฟุตก็15ฟุตมาแล้วป๋าบอกเกือบหลุดแน่นอนรายงานข้าวเยือนออกไปไหนกระป๋องเยือนข้างเป็นข้างครับข้างปะไม่ได้นะครับเอาเดี๋ยวปากฉีกเอาปากฉีกแรงดีครับมือใหม่โอ้ใส่อย่างเดียวเลยใจเย็นๆมีเวลาตัวตั้งคืนครับเพิ่งจะดับเครื่องครับเพิ่งจะดับเครื่องมาแล้ววุ้ยมาใกล้ตัวหน่อยนี่อืมโอ้โหนี่ครับโอ้ยเปียกหมดแล้วเอาเข้ามาข้างในเอามาข้างในเดี๋ยวหลวงน้ำทนน้ำหมดแล้วพ่อออกแนวแบบออกใต้เลยพ่อพูดแล้วมันใต้เลยก็อย่างเงี้ยลูกไทยลมสักนี่ปลาเหลืองเลยสิมาเนี่ยปล่อยให้มันถึงหน้าดินเลยจะแบ่งเยี่ยมเอาหมึกที่เรามาไงที่เรามาเดี๋ยวมาหันเอาใหม่ก้ามันหลังก็ได้นะหมดยังขยับขยื่นอะไรไม่ได้เยื่อไม่ได้แล้วทางเยื่อเยื่อหยิบเลยปะแบ่งกันไปเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างจะลอกท่าเดียวพออืดพออมแล้วเหรอเอาเรามากรุ๊ปสักกรุ๊ปสิบรรยากาศครับไม้แล้วเหลืองไม่เหลืองโอ้ยไม่เอ้ยมันกดปล่อยวิ่งปุ้ยขาดแล้วไอ้สากล่อไปแล้วไม่เราจะไปนี่กับมันเพื่อผ่อนมันไงผ่อนคลายไหมเรียบร้อยแล้วขาดตัวล่างขาดไปแล้วโอ้เสียดายอ่ะวิ่งจืดเลยครับประสาทกดอย่างเดียวนั่นล่ะไม่มันเราต้องผ่อนให้มันไงเพราะเราจะไปเบรกแข็งเลยไม่ได้ป๋ามันแรงอ่ะอย่างงี้เอาไม่อยู่ไอ้สากไม่ครับไม่อยู่หรอกไม่อยู่มันครับไม่เป็นไรเราก็ถือว่าบทเรียนรู้เพราะเรามือใหม่โทษอะไรใครไม่ได้อืมไม่เป็นไรครับมันมากินอะไรมันครับตอนแรกครับมันมาแย่งปลาเล็กเราอีกทีนึงไงครับมากินมันแย่งอยู่ตรงนี้เองไม่เป็นไรความเก็บปวดเป็นบทเรียนที่ย้ายหวังครับแย่งกันแล้วครับเดี๋ยวได้รู้รสชาติเดี๋ยวผมมัดเบ็ดก่อนปลาลอยแล้วครับไปเรื่อยป๋ามีเวลาทั้งคืนครับเดี๋ยวผมมัดเบ็ดก่อนปลาเหลืองแล้วปลาเหลืองมาเล่นมาเล่นนี่ให้เจ๋าเลยทำเหยื่อเดี๋ยวผมมัดเบ็ดนี่ไงเอาสวิงอยู่นี่ไงเลี้ยงผมมาเอาลงขาออกยังไม่ถึงหรอกเร็วยายังมันกลับมือเร็วอ่ะเร็วเอ้ยจับไปดิดูตัวเร็วไวปั๊บปั๊บไม่ได้โอ้ยไม่ทันหรอกโอ้ยปูม้าตัวเบลเลอร์เลยแม่ยายตัวเล็กอยู่แขนสั้นเลยดิเราอ่ะลงมาที่ผ้าจับเอาผ้าจับอันนี้อมไข่หน้าตาดีสุดไม่ให้เอาวิวให้อิ่มเลยชมวิวให้อิ่มก่อนเลยเอาอิ่มมาอยากจะไปตกน้ำขึ้นไปชมวิวครับเห็นลมเย็นหน่อยขึ้นไปชมวิวเฮ้ยมียาดมด้วยทานเป็นไงหนุ่มเป็นไงขึ้นใจไม่อยู่บนอดีแล้วให้รับลมเยอะๆก่อนเดี๋ยวจะได้มันยิ่งกว่าใช่ไหมก็บอกแล้วไงก็ไม่ต้องกินมันก็เมาเราอ่ะ
บรรยากาศฮะไม่ถ่ายอ่ะถ่ายได้ปลาแปลกไอ้นี่เขาเรียกไอ้อมไข่ครับเขาเรียกอมไข่ในนั้นกันนะดูดิอะไรนะพ่ออมไข่หรืออะไรมี2ชื่อใช่อมไข่ไอ้ตาโตก็อีกอย่างนึงคล้ายๆกันนี่แหละตาหวานให้อย่างนึงไอ้ตาหวานก็ตาโตไงแต่อันเดียวกันไงอันนี้เรียกอมไข่ส่วนมากอมไข่ย่างแซ่บเวอร์เลยตัวเนี้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาละเดี๋ยวไปต้มยำแล้วต้มอร่อยฮะไม่มันพวกนี้ต้องเป็นปลาย่างปลาเหลืองต้มอร่อยครับพอได้อยู่แซ่บเหมือนกันนะ